บทที่9มาแล้วค่ะ Reading Radar เป็นวิดีโอที่ครูหวานมาสอนอ่านคำศัพท์ต่างๆให้เรานะคะอ่ะอย่าลืมจดศัพท์ไปด้วยถ้ายังไม่ได้เอกสารเหมือนเดิมเข้าไปที่ LINE @ครูหวานแล้วนักเรียนไปพิมพ์โอ้ไปพิมพ์ YT01 แล้วเดี๋ยวจะมีเอกสารเด้งให้เรานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของ Space Exploration Explore คืออะไร Exploration คือการไปสำรวจค่ะไปสำรวจอวกาศโอเคมานะดูค่ะ Humans have always been curious about space มนุษย์เนี่ยก็มักจะมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะอวกาศ space นอกโลกเนี่ยมันเป็นยังไงอะนอกโลกของเราเนี่ยนะคะ Humans แปลว่ามนุษย์อย่าลืมจดศัพท์ไปด้วย In 1969ในปี1969 the first astronauts landed on the moonเขาบอกว่าในปี1969นะคะมนุษย์อวกาศนักบินอวกาศคนแรกเนี่ยเขาก็ไปแลนด์คือเขาไปเหยียบบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะคะ astronauts นะแปลว่านักบินอวกาศนะคะ since then ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา we have sent robots to Mars แล้วก็ส่งพวกหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยไปที่ดาวอังคารExplored distant planets ไปสำรวจพวกแบบดาวเคราะห์ต่างๆที่มันอยู่ในระยะไกลๆคำว่า distant แปลว่าไกลนะคะ and studied stars far away แล้วก็ไปศึกษาเรื่องของดวงดาวต่างๆที่มันอยู่ไกลจากโลกของเราไปเนี่ยนะSpace exploration การสำรวจอวกาศ helps us learn about the universe มันช่วยทำให้เราเข้าใจถึงแบบโลกใบจักรวาลใบนี้อ่ะนะฮะ and our place in it แล้วก็ที่เราอยู่ในจักรวาลแห่งนั้นด้วย scientists hope นักวิทยาศาสตร์เขาก็หวังว่าเดี๋ยวก่อนนะ scientists hope to one day send people to live on other planets เขาก็หวังว่าเขาจะส่งคนไปอาศัยอยู่ในดาวเคราะห์อื่นๆอยู่ในโลกไม่ใช่โลกสิอยู่ในแบบดาวเคราะห์อื่นๆด้วยนะคะ with new technology ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆสมัยใหม่ที่มันเกิดขึ้น space travelการท่องเที่ยวในอวกาศนะคะ is becoming faster and safer มันก็เริ่มเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยถ้าเราเอา er มาวางไว้ด้านหลังคำคุณศัพท์มันจะแปลว่ามากอย่างเช่นคำว่า big อย่างเงี้ยนะคะ bigger ก็คือใหญ่ขึ้น tall ที่แปลว่าสูงใส่ er ก็ taller ใหญ่ขึ้นนะคะ who knows what exciting discoveries lie ahead in the futureเขาบอกว่าใครมันจะไปรู้ล่ะว่าอาจจะมีการค้นพบที่มันแบบใหม่ๆมันอาจจะมีการค้นพบใหม่ๆที่มันน่าตื่นเต้นกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าในอนาคตก็ได้นะคะ lie ahead ก็คืออยู่ด้านหน้าก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องของ space exploration นะคะโอเคคำศัพท์จดไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอางี้บทนี้เนี่ยให้นักเรียนยกตัวอย่างคำคุณศัพท์ให้ครูหวานดีกว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าคำคุณศัพท์เนี่ยเวลาเราเอามาใส่ er มันจะแปลว่ามากกว่าเดิมมากขึ้นถูกไหมคะลองเขียนอะไรก็ได้ที่เป็นคำคุณศัพท์ใส่ er มาให้ครูหวานพร้อมคำแปลในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยค่ะ